สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูการทำดอกราชินีบันดอกนะครับช่วงที่เราทำดอกก็คือใบมันต้องเต็มก่อนนะครับก็คือใบจะไม่มียอดอ่อนที่ปลายยอดนะครับเวลาเราตัดเราก็ตัดออกให้หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะทำดอกเราก็ใส่ปุ๋ยพวกเร่งดอกไว้นะครับแล้วก็พวกฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกไว้ก็ประมาณ1เดือนแล้วเราก็มาตัดใบนะครับช่วงที่มันไม่มียอดที่ปลายยอดแล้วหลังจากที่เราตัดแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับจะมีดอกออกมาพร้อมกับใบตรงกลางยอดแล้วก็ช่วงที่เราตัดใบเสร็จเราก็ต้องเอาเก็บไว้ที่ร่มนะครับไม่ให้โดนฝนครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ